หากพูดถึงมวยไทยนะครับหลายคนคงจะรู้จักกันดีว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและก็เป็นกีฬาประจำชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องของการออกอาวุธที่ดุดันและร้ายกาจแต่ไทยทึ่งวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนาตะมวยไทยครับมวยไทยในอีกรูปแบบหนึ่งที่เด็กๆรุ่นใหม่หลายโรงเรียนกำลังให้ความสนใจและวันนี้เราพามาที่โรงเรียนวัดน้ำพุจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งน้องๆที่นี่เขามีดีกรีเป็นถึงแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขันนาตะมวยไทยรักชาติรักมวยไทยประจำปี2555ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาหมาดๆเลยนะครับที่น้องๆเขาเก่งได้ขนาดนี้นะครับเพราะฝีมือครูฝึกสอนคนเก่งอย่างครูบอยนี่แหละครับแหมที่ดูแลฝึกซ้อมน้องๆจนสามารถคว้ารางวัลมาให้กับโรงเรียนได้สำเร็จนะครับนาตะมวยไทยเพิ่งเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยปีนี้ปีที่3ก็คือการผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับมวยไทยไปทำในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเนี่ยมีเอกมวยไทยเมื่อเข้าไปทำเราก็ได้โอกาสในการศึกษาหาความรู้แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากโค้ชมวยไทยรวมทั้งทางโปรดิวเซอร์ของงานนี้ก็ทำให้เกิดความรู้แล้วก็อะไรใหม่ๆขึ้นมาครับผมแต่สิ่งที่เด็กๆได้คือการฝึกในการรับผิดชอบการทำงานร่วมกันนะครับผมเราทุกคนอาจจะมองว่างานเนี่ยมันสำคัญตอนแข่งขันแต่ความจริงมันจะสำคัญตอนซ้อมเด็กๆทุกคนที่เห็นเนี่ยจะต้องฝึกการรับผิดชอบจะต้องเรียนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองทำอะไรเวลาไหนที่ต้องมาซ้อมเวลาไหนที่ต้องเรียนใช่ไหมฮะแล้วหน้าที่ของมวยไทยคนไหนรับผิดชอบอะไรคิวเป็นยังไงสมาธิเด็กต้องมีเพราะช่วงนี้มันจะโยงไปในการใช้ของการศึกษาหรือการเล่าเรียนได้เมื่อเด็กมีสมาธิทุกอย่างก็จะโอเคขึ้นสำหรับนาตะมวยไทยนะครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างมวยไทยกับการแสดงและก็ยิมนาสติกครับซึ่งก็จะมีความอ่อนช้อยสวยงามแบบการแสดงแต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องมีความแข็งแรงครับแบบมวยไทยผสมอยู่ด้วยซึ่งท่าเหล่านี้จะถูกนำมาปรับเปลี่ยนใหม่ให้เหมาะสมกับเพลงเพื่อให้แสดงได้อย่างต่อเนื่องและลื่นไหลนั่นเองครับตารางซ้อมนะครับผมจะเป็นช่วงเลิกเรียนบอกตรงว่าเราค่อนข้างซ้อมหนักแต่นั่นหมายถึงว่าเด็กๆก็ต้องรับผิดชอบตัวเองตรงการบ้านหรือเวลาเรียนตัวเองให้ครบงานต้องครบเสาร์อาทิตย์ซ้อมเกือบหมดนะครับ7วันอาทิตย์นึง7วันถ้ามวยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมบอยก็จะมีพื้นฐานมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าท่าส่วนใหญ่ที่น้องต้องฝึกคือความถูกต้องของแม่ไม้มวยไทยโบราณเด็กต้องเรียนรู้อะไรเป็นอะไรว่าท่านี้เรียกว่าอะไรท่านี้เรียกว่าอะไรคือน้องต้องจำนอกจากผู้ฝึกสอนทั้งหลายแล้วนะครับยังมีบุคคลอีกท่านหนึ่งครับที่จะอดกล่าวถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุนะครับท่านสมพรศรีอนันต์นะครับนี่แหละครับแหมท่านนี้ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมนาตะมวยไทยมาเป็นอย่างดีครับส่วนการคัดเลือกน้องๆนะครับที่เข้าร่วมทีมนาตะมวยไทยนะครับครูบอยก็บอกว่าใช้ความสมัครใจของเด็กแต่ละคนนั่นเองครับถ้ามั่นใจว่าสามารถทำได้ก็ยินดีรับเข้าร่วมทีมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆทีมนาตะมวยไทยก็ผัดเปลี่ยนกันเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับนี่เรียกได้ว่าปั้นกันรุ่นต่อรุ่นเลยทีเดียวครับรายการใหญ่ที่สุดของเราในการแข่งขันนะครับก็คือโครงการนาตะมวยไทยรักชาติรักมวยไทยของอีซูซูนะครับผมโครงการนี้จะเป็นโครงการใหญ่ๆหลักๆของนาตะมวยไทยที่คือท่านเป็นผู้กำเนิดขึ้นมาด้วยนะครับผมรางวัลที่เราได้รับจากก็คือทั้งรองแชมป์ประเทศไทยในปีที่แล้วกับแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับผมแล้วก็แข่งเล็กๆน้อยๆในจังหวัดต้องเรียนตรงๆว่าถ้าเป็นท่ามวยเนี่ยเราอย่างตัวบอไม่ใช่นักมวยใช่ไหมครับก็จะสู้กับทางอื่นไม่ได้แต่ด้วยเราทำงานอีเวนต์มาก่อนเราทำการแสดงมาก่อนเรื่องโชว์กับคอนเซปต์ผมมั่นใจว่าเรื่องโชว์กับคอนเซปต์เนี่ยเราสู้เขาได้และด้วยว่าเรามีผู้ใหญ่ดีๆหลายท่านที่คอยดูแลด้านมวยไทยที่เราอ่อนใช่ไหมครับผมสตันการต่อสู้ที่เราอ่อนก็เลยบวกเข้ามามันก็เลยทำให้เราเป็นจุดเด่นแล้วก็ยังคงสู้คนอื่นได้ครับผมพวกหนูฝึกนาตะมวยไทยประมาณ2ปีค่ะการฝึกซ้อมนาตะมวยไทยก็ยากพอสมควรครับความรู้สึกครับก็ดีใจสุดๆเลยครับว่าเราได้เป็นแชมป์ของระดับประเทศไทยครับก็ความสนใจก็ดีมากครับซึ่งวันที่ทีมงานเราไปถ่ายทำนะครับก็ตรงกับงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุพอดีครับซึ่งวันนี้น้องๆเขาจะต้องมีการขึ้นแสดงนาตะมวยไทยให้ท่านผอ.และแขกที่มาร่วมงานได้ชมกันด้วยครับเป
ปิดงานเรียกน้ำย่อยกันก่อนด้วยนาตะมวยไทยรุ่นเล็กทีมน้องใหม่ครับที่จะมาทดแทนทีมพี่ๆที่เขาเพิ่งจบม.3กันไปนะครับอ่ะดูดิครับแหมกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วดีจริงๆครับต่อกันด้วยนาตะมวยไทยทีมแชมป์ประเทศไทยครับทีมนี้แล้วครับโอ้โหดูลีลาการเปิดตัวซะก่อนครับตีลังกาโยนตัวกันโอ้ยสุดยอดจริงๆแล้วครับน้องๆนี่ครับคุณผู้ชมทางบ้านเห็นอยู่อย่าไปกระโดดโลดเต้นทำเองนะครับอย่าแข้งขาหักไปครับโอ้โหเพราะที่เห็นโชยที่เจ๋งขนาดนี้เพราะน้องๆเขาฝึกซ้อมกันมาอย่างดีครับก็ได้เห็นการแสดงนาตามวยไทยกันไปแล้วนะครับแหมเป็นไงบ้างครับฝีมือน้องๆเตะต่อยกันได้อย่างแข็งแรงสุดยอดจริงๆและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือนะครับเด็กกลุ่มนี้อายุเพียงแค่10-15ปีเท่านั้นเองนะครับแหมการแสดงนาตามวยไทยนี้นะครับนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักมวยไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยของเราไม่ให้สูญหายไปได้อีกทางนึงนะครับและหากในอนาคตข้างหน้านะครับมีเด็กรุ่นใหม่สนใจนาตามวยไทยเยอะขึ้นรวมกับมีผู้ใหญ่ใจดีจัดเวทีให้เด็กๆได้แสดงฝีมือกันมากขึ้นอีกแล้วก็คงเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชม